บิลจักรพันธ์พร้อมทนายเตรียมยื่นฟ้องคู่กรณีนะครับ21กุมภาพันธ์นี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์และเรียกร้องความเป็นธรรมดราม่าร้อนแรงนะครับของหนุ่มบิลจักรพันธ์พุทธากับประเด็นทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวจนถูกกระแสสังคมจับตามองและสุดท้ายเจ้าตัวก็ประกาศลาออกจากการเป็นนักแสดงของค่ายตั้งแต่เมื่อวันที่28กรกฎาคม2566ที่ผ่านมานะฮะล่าสุดทางเพจอีจันบันเทิงก็ได้เผยข้อมูลว่าบิลจักรพันธ์จ่อฟ้องคู่กรณีเตรียมร้องขอความเป็นธรรมนะครับนักแสดงหนุ่มบิลจักรพันธ์พร้อมด้วยทนายจะนำเอกสารและหลักฐานทั้งหมดนะฮะเข้ายื่นฟ้องคู่กรณีณศาลอาญารัชดานะครับในวันที่21กุมภาพันธ์นี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์และขอความเป็นธรรมหลังจากคู่กรณีแฉพฤติกรรมด้านลบในอดีตจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลทำให้เสียชื่อเสียงและส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานดราม่าเรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆนะครับก็ติดตามกันต่อนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก TNN Thailand และขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายนะครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ